าสตร์เรื่องการคาดคะเนความยาววันนี้น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคาดคะเนความยาวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในสนุกคิดคณิตศาสตร์ค่ะสวัสดีครับเด็กๆนี่วันนี้ครูถืออะไรเข้ามาเนี่ยหลอดหลอดใช่ไหมครับหลอดอยากรู้จังเลยว่าหลอดเนี่ยมันยาวเท่าไหร่นะจะใช้อะไรวัดดีไม้บรรทัดไม้บรรทัดทุกคนมีไม้บรรทัดไหมครับมีค่ะมีใช่ไหมครับเรามาลองทบทวนกันสิว่าถ้าเราจะวัดความยาวของหลอดเนี่ยเราจะวัดกันยังไงนะครับลองดูก่อนนะครับว่าวัดกันถูกต้องไหมนะจำได้ไหมว่าวัดความยาวของหลอดความยาวของสิ่งต่างๆถ้าเราจะใช้ไม้บรรทัดเราจะวัดกันยังไงครับจ้าลองวัดสิครับความยาวของหลอดที่เรียนรับไปมันยาวเท่าไหร่ครับเวลาวัดนักเรียนเริ่มจากตรงไหนครับเริ่มต้นที่ศูนย์นะไม้บรรทัดบางทีเนี่ยมันมีส่วนเกินมันไม่ได้เริ่มต้นที่ศูนย์อย่าไปใช้ความยาวของมันตอนเริ่มต้นนะครับเราต้องดูจากตัวเลขศูนย์นะครับเป็นหลักในการวัดความยาวเป็นไงหลอดยาวเท่าไหร่ครับ23 เซนติเมตร20เท่าไหร่นะ23 เซนติเมตร 23 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตรทุกคนวัดได้ความยาวเท่านี้ไหมเพราะหลอดมันยาวเท่ากันไงแล้วอุปกรณ์ที่เราใช้วัดมันก็เป็นมาตรฐานที่เหมือนกันเหมือนกันถูกต้องนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราทราบแล้วความยาวของหลอดเนี่ยยาว23 เซนติเมตรกับ5 มิลลิเมตรตอนนี้ทุกคนเก็บไม้บรรทัดไว้ใต้โต๊ะเลยเก็บไม้บรรทัดไว้ใต้โต๊ะเลยนะเราจะไม่ใช้ไม้บรรทัดแล้วล่ะไหนนักเรียนลองทำมือสิครับว่าความยาว1 เซนติเมตรมันยาวขนาดไหน1 เซนติเมตรต้องทำความระยะห่างระหว่างนิ้ว2 นิ้ว1 เซนติเมตรแค่ไหนลองนึกภาพไม้บรรทัดสิ1 เซนติเมตรเอาละคราวนี้เราจะมาท้าทายกันใครจะมีความสามารถนะครับตัดหลอดออกมาแล้วมันมีความยาวเท่ากับ1 เซนติเมตรใช้กรรไกรนะครับใช้กรรไกรนะครับตัดหลอดออกมาเลยครับให้ได้ความยาว1 เซนติเมตรตัดออกมาเลย1 เซนติเมตรแล้วถือให้ครูดูเลยครับว่า1 เซนติเมตรที่นักเรียนตัดออกมามันยาวขนาดไหนของใครของมันนะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าหลอดที่เราตัดออกมาแล้วมีความยาว1 เซนติเมตรจริงหรือไม่มาวัดต้องวัดถูกต้องเอาอะไรวัดล่ะครับไม้บรรทัดไม้บรรทัดหยิบไม้บรรทัดขึ้นมาเลยลองวัดสิมีของใครหลอดที่ตัดออกมามันยาวกว่า1 เซนติเมตรยกมือขึ้นเอาละส่วนที่ยาวเกินไปจากที่เราคาดคะเนเราเรียกว่ามันคลาดเคลื่อนนะครับมันคลาดเคลื่อนไปนั่นเองมันคลาดเคลื่อนไปเท่าไหร่นะครับของตัวเองรู้อย่างตอนนี้คลาดเคลื่อนไปเท่าไหร่ครับคลาดเคลื่อนไป1 มิลลิเมตรโอ้ละเอียดขนาดนั้นเลยนะมีใคร1 เซนติเมตรพอดีไหมได้พอดีเลยเหรอครับโอ้โหคุณจะยอดเยี่ยมมากเลยนะโอ้โหใช้ได้เลยนะเนี่ย1 เซนติเมตรนะครับตอนนี้ทุกคนครูแจกอุปกรณ์ให้สำหรับใส่ไว้ทุกคนเอาของที่เราตัดแล้วใส่ลงไปใส่ลงไปเอาละตัดใหม่1 เซนติเมตรเหมือนเดิมจากที่มันคลาดเคลื่อนเมื่อกี้คราวนี้เอาใหม่สิตัดเสร็จแล้วลองตรวจสอบดูนะครับพอดีเลยโอ้โหไหนดูสิลองวัดดูสิพอดีครับโอ้โหเก่งมากเลยครับดีมากเลยเอาล่ะตอนนี้มีใครตัดแล้วสั้นเกินไปมีไหมอ๋อหนูสั้นไปนิดนึงนะครับพอดีเลยมีใครเกินไหมคราวนี้ไม่มีแล้วเริ่มไม่เกินแล้วแต่ว่ามีขาดนะครับตอนนี้เด็กๆส่วนใหญ่คาดคะเนได้แล้ว1 เซนติเมตรนะครับจะคาดเคลื่อนกันเล็กน้อยเท่านั้นเอง
นะโดยส่วนใหญ่ได้1เซนติเมตรแล้วเราจะคาดคะเนที่มันยาวขึ้นคราวนี้5เซนติเมตรเอาไม้บรรทัดเก็บใต้โต๊ะก่อนคาดคะเนนะครับ5เซนติเมตรเอาละตอนนี้ทุกคนหยิบไม้บรรทัดขึ้นมาครับมาวัดสิว่าที่เราคาดคะเนไว้ได้5เซนติเมตรจริงหรือเปล่ามีของใครคาดคะเนแล้วมันสั้นกว่าที่วัดจริงมีไหมสั้นกว่าใช่ไหมสั้นกว่าสั้นกว่าก็เป็นค่าที่คลาดเคลื่อนเหมือนกันเพราะเราคาดคะเนแล้ว5เซนติเมตรใช่ไหมเป้าหมายของเราคือ5เซนติเมตรแต่เราได้สั้นกว่าเพราะฉะนั้นค่าที่คลาดเคลื่อนก็คือความยาวของหลอดที่มันสั้นกว่าความยาวที่เราต้องการคาดคะเนคือ5เซนติเมตรนะครับงั้นส่วนที่เกินก็คลาดเคลื่อนส่วนที่ขาดก็เรียกว่าคลาดเคลื่อนเหมือนกันนะครับอ้าว10เซนติเมตรอ้าวเสร็จแล้วนะครับอ้าวเอาไม้บรรทัดขึ้นมาวัดครับเกินไป2สั้นไป1เซนติเมตรนะถ้าสั้นไป1เซนติเมตรแสดงว่าค่าที่คลาดเคลื่อนคือ1เซนติเมตรใครสั้นไป2เซนติเมตรค่าที่คลาดเคลื่อนก็คือ2เซนติเมตรถ้าใครเกินความยาวเกินมากกว่านะเกินไป1เซนติเมตรก็เป็นค่าที่คลาดเคลื่อน1เซนติเมตรยาวเกินไป2เซนติเมตรก็เป็นค่าที่คลาดเคลื่อนไป2เซนติเมตรอ่ะเก็บหลอดใส่ลงไปในกล่องในกระทงอีกนะครับเดี๋ยวครูแจกให้ใหม่ทำอีก1ครั้งคราวนี้ลองคาดคะเนใหม่นะครับอ่ะเอาไม้บรรทัดขึ้นมาวัดเป็นไงคลาดเคลื่อนน้อยลงไหมอ้าวพอดีเมื่อกี้นี้มีใครตอน1เซนติเมตรใครคาดคะเนแล้วเป๊ะได้เป๊ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับใครคาดคะเนได้ตอน5เซนติเมตรใครได้เป๊ะเลยครับ5เซนติเมตรกี่คนครับอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อย5เซนติเมตรก็เป๊ะ10เซนติเมตรมีใครเป๊ะบ้างครับอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากเลยหน่วยวัดความยาวไม่ได้มีแค่เซนติเมตรมีเป็นเมตรใช่ไหมถูกต้องเลยเอาละอ้าว1เส้นสาวไปสาวไป1เส้นคราวนี้จะท้าทายมากเลยนะครับรู้จักความยาวกี่นิเซนติเมตรคราวนี้ความยาวเป็นเมตรความยาวเป็นเมตรอ้าวนี่ไม้เมตรจำได้ไหมเอ่ย1เมตรเห็นไหมครับอ้าวตอนนี้คาดคะเนความยาว1เมตรนะครับคาดคะเนความยาว1เมตรลองคาดคะเนดูซิคาดคะเนไปแค่ไหนนะครับลองดูซิ1เมตรจับดูเดี๋ยวมีอะไรจะขีดไหมว่าเราแค่ไหน1เมตรจะขีดไว้ก่อนไหมมีไหมมีอะไรขีดไหมใต้โต๊ะมีปากกามีอะไรขีดไหมครับ1เมตรได้ยังลองดูสิแล้วเดี๋ยวนะครับส่วนที่นักเด็กๆคาดคะเนไว้เนี่ยให้จับไว้ที่มือนะครับแล้วส่วนที่ไม่ใช่ให้มันหล่นอยู่ที่พื้นก็แล้วกันเราจะได้รู้ว่าเส้นไหนที่เราคาดคะเน1เมตรเดี๋ยวเราจะตัดแล้วนะเดี๋ยวเราจะตัดแล้วนะครับ1เมตรตัดแล้วจับไว้นะครับเส้น1เมตรคือเส้นไหนนี่ความยาว1เมตรใช่ไหมครับแต่ครูไม่มีไม้เมตรแจกให้ทุกคนจำได้ไหม1เมตรมันเท่ากับกี่เซนติเมตรเท่าไหร่ครับ100เซนติเมตรแต่ครูมีสายวัดแจกให้นะครับแจกสายวัดให้คนละ1เส้นนะสายวัดที่แจกให้คนละ1เส้นก็ลองวัดจริงดูสิว่าความยาวเราได้ไหมนะครับคราวนี้ความยาวจะเพิ่มขึ้นเป็นความยาวที่เป็นหน่วยไทยหน่วยอะไรนะวาวา1วา1วามีความยาวเท่ากับกี่เมตรครับ2เมตร2เมตรไหนใครที่คาดคะเนความยาว1เมตรได้เป๊ะเมื่อกี้นี้ใครเป๊ะหรือคาดเคลื่อนนิดหน่อย
นิดหน่อยโอ้หลายคนนิดหน่อยอันนี่คาดเคลื่อนน้อยมากเลยเอามาเลยเอามา99ใช่99กับอีกเท่าไหร่นะครับหนู 98.9 อ้าวลุกขึ้นมาเลยครับมาจะให้คาดคะเนความยาว1วาคือ2เมตรนั่นเองอ้าวเชือกเส้นนี้นะคาดคะเนว่า1วามีความยาวแค่ไหนคาดคะเนเสร็จแล้วตัดออกมาเลยครับมีจะต้องการใครมาช่วยไหมช่วยจับอีกด้านไหมกันครับอ้าวกันมาช่วยจับหน่อยเร็วอ้าวเขาจะคาดคะเนแล้ว2คนช่วยกันไม่ไหว1วามันยาวเป็น2เท่าของ1เมตรงั้นแค่ไหนครับคนอื่นลบแสดงความคิดเห็นได้นะไหนแล้วเราจะตัดตรงไหนดีเส้นนู้นใช่ไหมครับ1วาเท่ากับเท่าไหร่นะความยาวเท่าไหร่นะ2เมตรอ้าวเอาไม้เมตรวัดวนกลับวนกลับเกินใช่ไหมนี่วัดทบกลับมาใช่ไหมครับก็เป็น2เมตรอ้าวแก้ตัวเอาใหม่ไม่กลับมาปล่อยสิคาดคะเนใหม่ไม่สั่นหรอกเอากันไกลปล่อยมาดิจะได้ถนัดอ่ะยาวไปยาวหรอกยาวเชื่อพี่ดิเห็นป่ะยาวเด็กหนึ่งวานะครับถ้าเราตัดออกแค่นี้นะถือไปดึงไปให้ตึงเลยเนี่ยตรงนี้นี่ความยาวหนึ่งวาจับอยู่ยังนะจากปลายเชือกด้านนู้นมาถึงเนี่ยคือหนึ่งวาก็ความยาวเท่ากับ2เมตรนั่นเองนะครับปรบมือให้เพื่อนๆ2คนนี้หน่อยครับเอาละตอนนี้เราจะมาท้าทายกันเป็นเอาความยาวที่วัดมาใช้เป็นความสูงดูบ้างลิปบิ้นเส้นนี้จะยาวเป็นมันยาวมากอย่างเงี้ยเราจะคาดคะเนเป็นอะไรดีฮะเป็นเมตรใช่ไหมครับเอาคาดคะเนเป็นเมตรก่อนก็ได้มันยาวกี่เมตรมาจับไว้นะจับไว้นี่ยาวขนาดนี้คาดคะเนสิครับยาวกี่เมตรคาดคะเนเสร็จยังครับเสร็จแล้วเอาเขียนลงไปครับความยาวกี่เมตรข้อ1เขียนไว้ครับข้อ1ใครจะออกมาวัดจริงผมใครออกมาวัดจริงเอาคนที่ยังไม่ได้เคยออกมาบ้างมาแล้วค่อยนับนะหนึ่งเมตรจับไว้จับตรงปลายนี่ไว้แล้วจะวัดยังไงต่อครับไหมครับต้องเอาไม้เมตรไปต่อจากจุดที่เราวัดไปแล้วเห็นไหมครับจับไว้แน่นๆนะอย่าให้เคลื่อนนะครับเดี๋ยวต้องวัดกันใหม่อีกรอบนะวัดต่อครับ2เมตรแล้ว2เมตรแล้วนะครับ3เมตรจับไว้จะได้วัดต่อเกือบ4เมตรเนี่ยอีกนิดเดียวเท่าไหร่ครับเราเฉลยจริงๆแล้วเนี่ยการวัดเมื่อกี้เนี่ยที่เพื่อนวัดเนี่ยใช้อุปกรณ์ในการวัดเนี่ยมันอาจจะคลาดเคลื่อนไปนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วอันเนี้ยวัดมาแล้วครับ4เมตรเมื่อกี้นี้มีใครที่คาดคะเนแล้วได้4เมตรเป๊ะเลยบ้างคุณแน่มากเลยทีนี้บางคนอาจจะคาดคะเนน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ก็คือมากกว่า4เมตรหรือน้อยกว่า4เมตรไหนใครมากกว่าคาดคะเนไว้มากกว่า4เมตรครับคาดคะเนไว้เท่าไหร่ครับ5เมตรนะครับคาดเคลื่อนไปเท่าไหร่
หนึ่งเมตรหนูคาดคะแนนไว้เท่าไหร่ครับสามเมตรสามเมตรคาดเคลื่อนเท่าไหร่ครับหนึ่งเมตรเหมือนกันเอาละเป็นเมตรเสร็จไปแล้วอ้าวเป็นวาเส้นนี้ส่งไปจับด้านหลังส่งไปทางด้านอ้าวเป็นวาเป็นวาหนึ่งวาเท่ากับกี่เมตรครับสองเมตรสองเมตรเอาละพอแล้วใช่ไหมพอแล้วค่ะคะแนนเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วค่ะมาอ้าวต่อไปใครยังไม่ได้เขียนไว้มีไหมข้อ2ข้อ2ยังไม่ได้เขียนมีไหมครับใครจะมาวัดไหมมาแล้ว2เมตรเท่ากับ1วาใช่ไหมครับเพราะนั้นมาวัดสิครับว่ามันยาวทั้งหมดกี่เมตรแล้วเราค่อยคิดเป็นวาวมีต้องการตัวช่วยไหมมีคนช่วยไหมใครจะมาช่วยครับกันมาเขาวัดทบไปทบมานี่1เมตรแต่ที่จริงไม้เมตรนี่มันเกินไปนิดนึงนะครับมันไม่ได้เริ่มต้นตรงหัวมุมนี่เดี๋ยวเราดูซิโดยประมาณเกือบ2ใช่ไหมทีนี้ที่ถ้าวัดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวัดเนี่ยอย่างเนี้ยวัดไม่ถูกนะไม่ถูกเพราะอะไรเพราะว่าทบไปมันมีไม้เมตรเนี่ยมันไม่มีส่วนที่เกินอยู่เห็นไหมเห็นไหมครับเพราะนั้นมันไม่ใช่1เมตรเป๊ะนี่มันเกินนี่ทางด้านนี้ก็เกินเห็นไหมครับแต่เส้นนี้วัดมาแล้วครับทั้งหมด4เมตรนั่นทั้งกี่วาครับกี่วาครับกินนี่เพื่อนวัดเห็นไหมมันก็ทบไปทบที่4แล้วล่ะแต่เนื่องจากว่ามันจะมีการวัดเนื่องจากไม้เมตรที่เราใช้วัดนี่แหละไหนใครคาดคะแนนว่า2วาจริงๆแล้ว2เส้นเมื่อกี้เนี่ยเส้นแรกกับเส้นนี้มันความยาวเท่ากันนะครับมันความยาวเท่ากันเพราะเปลี่ยนเป็นวาเด็กๆก็เริ่มงงเลยใช่ไหมครับเพราะว่าความยาวของวามันก็ยาวมากนะครับทีนี้ความสูงความสูงของกล่องนี้คาดคะแนนสิครับแล้วของกล่องนี้ควรคาดคะแนนหน่วยเป็นอะไรครับเซนติเมตรทราบซึ้งมากเลยตอบถูกเป๊ะเลยเป็นเซนติเมตรครับเป็นเซนติเมตรเขียนไว้ครับเขียนไว้เราจะวัดจริงแล้วเราจะวัดจริงแล้ว3 เซนเดี๋ยวจะให้นักเรียนเป็นตัวแทนในการวัดความสูงของกล่องนี้นะครับครูจะให้กลุ่มนี้แล้วกันวัดสิครับสูงเท่าไหร่เริ่มต้นที่0วัดแล้วได้40 10เซนติเมตรพอดีเลยนะ10เซนติเมตรใครถูกครับ10เซนติเมตรได้7ความสูงของกล่องนี้10เซนติเมตรใครได้7เซนติเมตรก็คาดเคลื่อนไปเท่าไหร่3เซนติเมตรไหนใครมากกว่า10มีมั้ยใครคาดคะแนนแล้วมากกว่า10มีมั้ยได้8 8น้อยกว่า10ทั้งนั้นเลยคาดคะแนนไว้9คาดเคลื่อนเท่าไหร่ครับ1เซนติเมตรโอ้เก่งมากเลยต่อไปลองเป็นระยะห่างนะครับระยะห่างมันห่างประมาณนี้เราเลือกใช้หน่วยอะไรครับเซนติเมตรเซนติเมตรถ้ามันยาวมากเราจะใช้อะไรดีเมตรเป็นเมตรคราวนี้มีแค่นี้20เขียนลงไปเลยครับข้อ4เดี๋ยวตอนที่จะวัดก่อนที่จะวัดนะเดี๋ยวครูจะขีดเส้นให้ถ้าเป็นระยะระหว่างจุด2จุดมันเป็นระยะห่างแต่ถ้าเป็นเส้นทางเราจะเรียกว่าระยะทางนะถ้าเส้นนี้แทนเส้นทางก็จะเป็นระยะทางครูขออาสาสมัครครับใครจะออกมาวัดระยะห่างของ2จุดนี้ออกมาเลยครับเร็วเดินเร็วๆหน่อยครับออกไหวไหมมาแล้วเลือกอุปกรณ์ในการวัดก่อนคุณจะใช้อะไรดีครับอะไรวัดครับ
ไม้บรรทัดที่โต๊ะนี่ไม่มีแต่อยู่ที่ไม้บรรทัดมีอันนี้มีไม้เมตรคุณจะเอาอะไรวัดไม้บรรทัดแล้วใช้ไม้บรรทัดใช่ไหมลองดูสิอยากจะเปลี่ยนอุปกรณ์หรือเปล่าครูมีอันนี้อันนึงเอาไหมเปลี่ยนไหมที่ครูถามก็เพราะอะไรรู้ไหมจะได้เลือกเปลี่ยนอุปกรณ์ไงถามว่าจะเอาอะไรวัดนะเพราะบางทีเนี่ยถ้ามันห่างไม่มากระยะทางไม่มากเราก็ใช้อุปกรณ์ให้มันเหมาะสม32หน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นอะไรครับซมคืออะไรครับเซนติเมตร32เซนติเมตรตอบ30ตอบ34ตอบ34คาดเคลื่อนไหมคาดเท่าไหร่2ไหนใครได้เป๊ะเลย32เซนติเมตรไม่มีเลยทุกคนคาดเคลื่อนหมดใช่ไหมทีนี้คาดเคลื่อนมากกับคาดเคลื่อนน้อยเด็กๆคิดว่าคนไหนจะเก่งกว่ากันในการคาดเคลื่อนถ้าคาดเคลื่อนมากกับคาดเคลื่อนน้อยคาดเคลื่อนน้อยก็ต้องคนที่คาดเคลื่อนน้อยใช่ไหมแต่เราจะคาดเคลื่อนน้อยเราก็ต้องฝึกบ่อยๆครับเราจึงจะคลาดเคลื่อนน้อยหรือบางคนเก่งมากเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะครับถ้าเป๊ะเลยนี่เก่งมากแล้วสุดยอดสุดอัจฉริยะเลยแต่ถ้าคลาดเคลื่อนเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรถือว่าใกล้เคียงแล้วนะครับเด็กๆครับการคาดคะเนนะบางคนก็ได้เป๊ะบางคนก็ได้คลาดเคลื่อนคาดคะเนในส่วนที่มากกว่าแล้วก็มากเกินไปแล้วก็น้อยเกินไปก็มีใช่ไหมครับคือยาวเกินไปก็คลาดเคลื่อนและส่วนต่างที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าค่าที่คลาดเคลื่อนนะครับการคาดคะเนความยาวนะครับความสูงเราทำหมดเลยไหมหรือระยะทางของสิ่งต่างๆเป็นการบอกความยาวความสูงหรือระยะทางให้ใกล้เคียงกับความจริงโดยไม่ใช้เครื่องมือวัดนะเราไม่ใช้เครื่องมือวัดการคาดคะเนไม่ต้องใช้เครื่องมือวัดแต่ที่เราวัดเมื่อกี้เราวัดเพื่ออะไรใช้ในการตรวจสอบนะครับว่ามันคลาดเคลื่อนไปเท่าไหร่เป็นไงสนุกไหมครับสนุกเอาละครับวันนี้ก็เรียนกันไปเท่านี้นะครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะ